ประสบการณ์ตอนนี้อยู่ในชุดของปฏิบัติการฝนหลวงมาระยะเวลานานแค่ไหนครับผมได้เข้ามาที่กองวิ่งเกษตรกรมฝนหลวงเนี่ย24ปีกว่าๆละ24ปี3เดือนครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้พี่อยากเป็นนักบินหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติการฝนหลวงครับสิ่งที่อยากให้เข้ามาเป็นนักบินเนี่ยจริงๆมันก็เรื่องปกติเนาะความฝันของเด็กผู้ชายของผู้ชายที่ชอบทุกคนชอบการบินหมดอ่ะเป็นเด็กเล็กๆก็เล่นเครื่องบินเล่นอะไรเงี้ยเราก็อยากพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีงานเดิมทีเป็นทหารเนี่ยมันก็เป็นงานเกี่ยวกับทหารรับส่งยุทธภัณฑ์ต่างๆอาหารลาดตระเวนเป็นส่วนใหญ่ลาดตระเวนชายแดนดูความเรียบร้อยแล้วก็ฝึกกับการใช้อาวุธอะไรพวกนี้หลังจากนั้นแล้วปุ๊บพอช่วงนั้นมันน่าจะเริ่มเหตุการณ์ดีขึ้นบ้านเมืองก็เข้าสู่ปกติต่างนานามันก็มาดูอีกว่าเออไอโครงการนี้ก็น่าสนใจก็เลยผันตัวเข้ามาลองหาศึกษาและหาข้อมูลดูเพื่อเข้ามาในกรมฝนหลวงครับโดยเฉพาะเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ใช่เป็นฝนหลวงที่ช่วยเหลือประชาชนความภาคภูมิใจของเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างโอ้แน่นอนครับอันนี้อันดับแรกเลยลึกๆเลยนะลึกๆเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในพระบรมโกศรัชกาลที่9เนี่ยเราทุกคนน่ะอยากใกล้ชิดมันน่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นงานเนาะที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวเนื่องกันเราก็มีความภาคภูมิใจลึกๆอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าได้ความรู้สึกที่ว่าเราได้ช่วยเหลือประชาชนจริงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกขณะที่แล้งจัดๆแล้วเราทำให้สำเร็จได้เนี่ยมันก็เป็นความสุขเป็นความปลื้มปิติที่เราสามารถทำให้เป็นอย่างนั้นได้โดยภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลในโครงการอันเนื่องพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเนี่ยครับก็รู้สึกว่ามันความภาคภูมิใจและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งครับแน่นอนครับต้องมีโอกาสได้เคยเข้าเฝ้าแล้วก็ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมีคำตรัสหรือว่าคำรับสั่งในขณะที่ออกมาเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงอะไรสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราประทับใจและจดจำได้จนทุกวันนี้บ้างครับอ๋อในส่วนเรื่องเข้าเฝ้าใกล้ชิดเนี่ยตัวผมเองเนี่ยพลาดโอกาสไปเพราะช่วงนั้นไปศึกษารับเครื่องจากที่ซื้อมาใหม่จากต่างประเทศช่วงนั้นก็เลยไม่ได้เข้าเฝ้าซึ่งช่วงนั้นเนี่ยที่เขาช่วงนั้นเป็นวิกฤตภัยแล้งปี42ที่ภาคกลางนักบินชุดนั้นเนี่ยได้เข้าหลังจากทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย เมื่อจบภารกิจแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่ตำหนักเท่าที่ทราบมาก็คือก็ให้มุ่งมั่นแล้วก็ทำมันก็จะเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับภาพที่จะต้องเขาเรียกมีศรัทธาแล้วก็ทำอย่างมุ่งมั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผลสำเร็จมันจะสำเร็จขึ้นมาเองจะประมาณนี้ครับแน่นอนครับณเวลานี้ก็ความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยทั้งประเทศนะก็เกิดขึ้นอยู่ในส่วนของเราตั้งใจว่าเราจะสืบสานปณิธานของปฏิบัติการฝนหลวงไปยังไงบ้างหรือว่าจะระยะเวลานานเท่าไหร่อ๋อส่วนนี้แน่นอนนะยิ่งในช่วงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็ไปมีความกระทบทางจิตใจทุกคนนะส่วนในเรื่องของนักบินเนี่ยก็เหมือนประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกเสียใจเศร้าผิดหวังแต่อย่างไรก็แล้วแต่งานในหน้าที่แล้วก็โครงการของท่านเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็กลับมาในความคิดว่าหลายเรื่องอ่ะกลับในความคิดว่าถ้าเมื่อก่อนเราทำมากกว่านี้เข้าไปอีกมันน่าจะดีแต่ทุกอย่างมันก็ทำดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันน่าเรามีเวลาน้อยไปที่จะทำให้สำเร็จผลมากกว่านี้ให้พระองค์ท่านได้สบายใจและชื่นใจมากกว่านี้
แต่อย่างไรก็ตามณเวลานี้เราก็พยายามทุกคนก็ยืนยันว่าจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดมากขึ้นไปในโครงการนี้ครับ